ได้เวลาเฉลยแล้วนะคะจากการที่ชอบกินนะคะก็เลยเป็นเหตุที่อยากจะเรียนทำอาหารนั่นเองค่ะข้อ1ค่ะจริงๆแล้วก็ชอบทั้ง2อย่างนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางทีการทำขนมมันจะทำให้เพิ่มน้ำหนักได้รวดเร็วกว่าการทำอาหารนะเพราะว่าขนมก็จะมีนมมีเนยอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทำอาหารเนี่ยมันก็แบบทานได้ตลอดอะไรอย่างงี้แล้วก็มีอาหารแบบบางเมนูที่เราสามารถเอาไปดัดแปลงได้ด้วยนะคะเพราะว่าขนมส่วนใหญ่ก็เป็นสูตรตายตัวอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นก็คำตอบก็คือข้อ1นั่นเองค่ะทำอาหารค่ะ